สวัสดีครับนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเตอร์กี้นะครับในคลิปสดๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบปัญหาเพื่อนนะครับในกลุ่ม IT นะครับที่ว่าด้วยเพื่อนๆนะครับสัมผัสกับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเองนะครับแล้วก็เกิดอาการไฟดูดนะครับปัญหานี้นะครับเกิดจากไฟลงกราวนั่นเองนะครับก็คือกระแสไฟฟ้านะครับจากบอร์ดคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสัมผัสกับตัวเคสนะครับแล้วก็เมื่อเราสัมผัสเคสหรือว่าอุปกรณ์ใดๆนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับจึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับดูดเรานั่นเองนะครับเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดูดตามที่เพื่อนๆได้บอกมานะครับเรามีวิธีแก้อยู่2อย่างนะครับวิธีที่1เลยนะครับผมให้เป็นวิธีที่ชั่วคราวนะครับวิธีชั่วคราวเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปหานะครับพรมเช็ดเท้านะครับที่เป็นผ้านะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปหาพรมเช็ดเท้านะครับมารองเท้าของเรานั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เท้าของเรานะครับสัมผัสกับพื้นปูนหรือกระเบื้องนะครับเพราะว่าจะทําให้ไฟนะครับวิ่งผ่านจากมือเรานะครับเข้าสู่ตัวเราและลงสู่พื้นดินนะครับก็จะเปรียบเสมือนว่าตัวเรานั้นเป็นอุปกรณ์นํากระแสไฟนั่นเองนะครับจึงทําให้เกิดอาการไฟดูดนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับอย่างแรกเลยนะครับพรมเช็ดเท้านะครับแบบนี้นะครับผมก็เก่าๆหน่อยเนาะเพราะว่าไอตัวนี้นะครับผมแค่ยกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้เห็นนะครับเมื่อเรายืนอยู่บนพรมนะครับกระแสไฟฟ้านะครับจะไม่วิ่งผ่านตัวเรานะครับทางเพื่อนท่านใดนะครับไม่มีพรมเช็ดเท้านะครับก็ใช้รองเท้าของเรานั่นเองนะครับรองเท้าที่นี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าหรือว่ารองเท้ายางก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นรองเท้าผ้าหรือว่ารองเท้ายางก็ได้นะครับทำอย่างไรก็ได้นะครับที่ไม่ให้ตัวเรานั้นเป็นอุปกรณ์นำกระแสไฟนะครับตอนนี้นะครับการแก้ไขแบบชั่วคราวผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะแก้ไขในระยะยาวเลยนะครับการแก้ไขในระยะยาวนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการต่อกราวให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับการต่อกราวก็ไม่ยากนะครับก็มีคลิปหลายๆคนนะครับที่สอนในการทำกราวให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับอย่างเช่นนี้นะครับผมได้ทำการต่อสายกาวนะครับให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับการต่อสายกาวให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์นะครับไม่ยากนะครับเพียงเรานำสายไฟกาวนะครับทำการจำนะครับเข้ากับในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเหล็กนะครับหรือว่าจุดที่ไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมต่อเข้ากับเคสเลยนะครับคือหัวน็อตนะครับขันให้สนิทนะครับหากเราขันไม่สนิทนะครับมันจะเกิดเป็นไฟวิ่งผ่านที่แวบ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 แบบนี้นะครับก็ล็อกให้แน่นนะครับจะได้ไม่เกิดไฟสปาร์กนะครับจะไม่เกิดการสั่นเสียในคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับคลิปนี้นะครับก็ตอบปัญหานะครับในการแก้ไขปัญหาไฟดูดที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ให้เพื่อนนะครับไปทำตาม2ขั้นตอนนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็แก้ไขปัญหาไฟดูดจากคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับนี่ครับผมก็จับได้สะดวกเลยนะครับไม่ดูดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนดูเลยก็ได้นะครับนี่นะครับก็จับได้สบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้พรมรองเท้าหรือว่าจะเป็นรองเท้าที่เราใส่หรือว่าจะใส่ต่อสายกาวนะครับตามสะดวกเพื่อนๆเลยนะครับทางที่ดีเลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับที่ไม่ต้องการที่จะย้ายคอมพิวเตอร์ไปในตำแหน่งอื่นแล้วนะครับหากจะวางไว้แบบผมเลยคือว่าอยู่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนแล้วนะครับก็จำกาวเลยครับสบายด้วยครับเวลาเราจับแฟลชดงแฟลชไดร์นะครับอย่างเช่นแฟลชไดร์อันนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับแค่ตัวมันก็เป็นเหล็กแล้วนะครับเป็นเหล็กอลูนะครับมันก็หากเรานำเสียบเข้าในช่องเสียบแฟลชไดร์นะครับก็ไฟดูดเราทันทีนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สาระเล็กๆเกี่ยวกับไฟดูดนะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ